ศาลก็มีคำสั่งให้ประกันตัวนะครับมีเงื่อนไขอะไรเป็นไปตามที่คาดไหมครับว่าศาลจะได้พิจารณาในทางหมวดของพรรคและตัวคุณนายก็เป็นไปตามที่คาดจริงๆก็อย่างที่เรียนว่าเราก็เห็นว่าเรื่องสิทธิในการประกันตัวก็เป็นสิทธิของทุกคนนะครับซึ่งในส่วนตัวของคุณนายเองหลังจากได้รับประกันตัวรู้สึกคลายกังวลอะไรไหมครับก็คือจริงๆคือก็ไม่ได้กังวลอะไรตั้งแต่แรกนะคะแต่รู้สึกว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็อยากเรียกร้องนะคะให้ศาลพิจารณาให้นักโทษหรือว่าผู้ต้องหาคดี112คนอื่นๆได้รับการประกันตัวด้วยซึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มากเกินไปเนาะมันก็คือสิทธิ์ที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญก็อยากให้ศาลปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในคดี112ให้มันเหมือนกับคดีอื่นๆค่ะเป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยเราก็คงเรียกว่าอะไรอ่ะทําหน้าที่เนาะคือการจะเป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคือเราเข้ามาทำงานตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้สังคมนี้มันเป็นสังคมที่ทุกคนสามารถเสมอหน้ากันเท่าเทียมกันได้ต่อหน้ากฎหมายทุกคนสามารถมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีได้ทุกคนสามารถมีโอกาสทางเศรษฐกิจได้ดังนั้นคือในอนาคตจะเป็นยังไงก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะค่ะแล้วไอ้ก็รู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งตรงนี้ในพรรคก้าวไกลแบบเป็นส.ส.ตรงนี้ก็คือทุกคนก็มีอุดมการณ์เดียวกันมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไออยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอย่างเช่นทนายอานนท์นะคะหรือว่าคุณเกียรติโสพลหรือว่าคุณวารุณีด้วยอยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์นะคะที่ถูกรับรองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันครับขอบคุณมากค่ะทุกคนกับคนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวไปทับซ้ายหน่อยครับไปเจอที่สภาไปเรื่องข้อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับแล้วข้างหลังนี่เลยครับ